สนับสนุนโดย AIS Play โหลดเพลย์ดูเพลินน่าเสียดายนะคะปีนี้ไม่ค่อยมีดาวเลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้นอนห้องเดียวคุณอลิสพอดีเหลืออยู่ห้องเดียวครับไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะผู้หญิงด้วยกันนอนด้วยกันสบายค่ะใช่ไหมคะคุณวาค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้นัดไว้ก่อนนะคะยังไงก็นอนกันดีๆนะครับมีอะไรเรียกได้ตลอดตัวเองไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณวามีอะไรเดี๋ยวอลิสดูแลเองค่ะนี่คุณวาง่วงยังคะก็ยังไม่ง่วงหรอกค่ะแต่ว่าก็นอนได้ค่ะงั้นไปนอนกันนะคะฝันดีนะครับค่ะขอโทษนะคะพี่คะร้านจะปิดแล้วนะคะเปิดดีเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยไม่ยากมึงเอาไอ้นั่นกลับบ้านกูแบกไอ้นี่เองเออเห็นมันบอกอยู่คอนโดมันอ่ะอยู่แถวบ้านกูพอดีไปโอ้โหอาวุธเออมึงมาไม่โอ้โหนี่มาค่อยๆนี่มึงพาผู้ชายกลับบ้านครั้งแรกไปเลยพลังจบมหาลัยอ่ะก็ใช่อ่ะมึงอย่าทำอะไรพี่เลนพี่เลนด้วยมึงอะไรทำอะไรพี่เลนกับเล็กซูประจำมาดิโอ้เป็นดำเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นมันใจเย็นค่อยได้เสื้อกูแพงไปนะไปเออไปเฮ้ยนี่ไปตอนนี้เมียมึงอยู่วะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไปนอนบ้านพ่อแม่สร้างเรื่องตลอดเฮ้ยพี่การ์ดโอ้ยไม่คิดทำอะไรผมอ่ะขี่การ์ดไงพวกมึงเนี่ยไหววัวเนี่ยเฮ้ยเข้าไปก่อนค่อยเฮ้ยระวังก่อนต่อไปไหวนะมึงทะเลาะกับเมียก็ไม่อยู่อีกใช่หน้าที่กูไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเช็ดหน้าให้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะอุ้ยห้องน้ำมาลุกก่อนค่อยนั่งไปก่อนเลยนั่งเลยพี่มึงขอน้ำเปล่าหน่อยพี่ยังจะเอาน้ำอีกเหรอถ้ามึงง่วงอีกทีกูไม่เช็ดให้แล้วมึงขอโทษนะพี่แต่ถ้าพี่ไม่ไหวพี่นอนนี่ก็ได้นะครับเออกูก็เริ่มไม่ไหวแล้วมึงนะพี่คริสครับเรื่องพี่วานิสซาผมเอาใจช่วยนะพี่
อะไรเขาอีกเรื่องชื่อตุ๊กแกละค่ะไม่มีอะไรหรอกกลัวละคะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีไรคิดว่าคุณวาเขาเจอวิลเลียมมันอะแต่ว่ามันไปไหนเราไม่รู้เหมือนกันไอ้วิลเลียมอีกแล้วเอางี้คุณวาคืนนี้ผมจะมานอนกับคุณไม่ใช่ผมจะมานอนกับคุณสองคนเดี๋ยวก็ขออีกทีผมจะอาสามานอนเป็นเพื่อนของคุณสองคนเผื่อไอ้วิลเลียมมันโผล่มาผมจะได้จัดการกับมันได้เวอร์ไปไหมอ่ะไม่เวอร์นี่ดูคุณวายังกลัวอยู่เลยใช่ไหมผู้หญิงกับผู้หญิงดูแลกันเองก็ลำบากอ่ะผมเคาะไปเลยเดี๋ยวผมจะมาอาสานอนเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาฟุกแล้วเดี๋ยวลงมานอนนะทำอะไรตินก็ทานได้หมดแล้วค่ะไม่ละมั้งคะเดลิเซียไม่รู้ว่าวาเคยทำให้คุณตินท้องเสียด้วยนะคะจริงเหรอคะงั้นเอางี้ไหมคะให้อลิสสอนให้ไหมโหถึงจะสอนยังไงวาก็คงไม่เป็นในเร็วๆนี้หรอกค่ะไม่ต้องรีบหรอกค่ะยังมีเวลาค่ะมีเวลาจริงๆนะคะตุนเองก็โสดมานานแล้วนะคะอลิซผิดเองแหละนี่มีคนวายเป็นคนแรกเลยนะคะที่เหมือนว่าจะละลายน้ำแข็งในใจเขาได้อะค่ะแต่ว่าเหมือนเขารออะไรอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะมันคงเป็นพรหมลิขิตมั้งค่ะคุณอลิซคะพูดจริงๆนะคะวาก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาไม่ต้องกังวลค่ะนี่คุณวายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตรินกับอลิซเราเลิกกันเพราะว่าอลิซเองที่ไปคบผู้หญิงอะค่ะอลิซรู้ตัวค่ะว่าอลิซผิดเองแล้วก็เสียใจทุกครั้งนะคะที่เห็นคุณตินเขาน้ำเศร้าเสียใจทุกวันแบบนี้แต่ว่าตั้งแต่มีคุณวาเข้ามาในชีวิตของตรินเขาเนี่ยดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะคะดูสดใสขึ้นมากเลยอยากเชียร์นะคะเพราะว่าคุณวาเองก็ชอบดูอยู่ไม่ใช่เหรอคะฝากไว้ด้วยนะคะลิซว่าคืนนี้จะไปพักที่ฟาร์มแกะเหมือนเดิมตามที่วางแผนไว้ยังไงสู้ๆนะคะอลิเซียด้วยเกียรติของลูกเสือสายันข้าสัญญาว่าข้าดาวุธจะไม่มีคนอื่นนอกจากหนูคนเดียวหรอยังหนุ่มนั่นยังไม่น่ามีแฟนเลยคือเราคบกันมานานแล้วครับแล้วไงคะขอเมจิเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะตายแล้วดาวุธค่ะ